สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru นะครับเป็นประจำทุกวันอังคารทาง Workpoint ช่อง23นะครับวันนี้มีเมนูขนมหวานมาฝากคุณผู้ชมนะครับหน้าตาน่าทานทีเดียวกับเมนูคัสตาร์ดคาราเมลทับทิมกรอบคุณผู้ชมหลายท่านทีเดียวสงสัยกันว่าจะทำยังไงให้ได้คาราเมลที่อยู่บนหน้าคัสตาร์ดยืมสวยแล้วก็น่ารับประทานและที่สำคัญเราจะรับประทานคัสตาร์ดคาราเมลกับอะไรดีถึงจะอร่อยวันนี้จัดให้คุณผู้ชมแล้วล่ะครับหลายคนก็ถามนะอยากจะทำคัสตาร์ดให้มันดูสวยมีคาราเมลฉ่ำๆอยู่ข้างหน้าเขาทำยังไงเนาะวิธีการทำคาราเมลไม่ใช่เรื่องยุ่งยากเพียงแค่เตรียมหม้อไว้หยิบง่ายๆยกขึ้นง่ายๆใส่น้ำตาลทรายลงไปคุณผู้ชมไฟอย่าแรงจนเกินไปเดี๋ยวจะไหม้ขมปื๊ดละใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยก็กรีดให้น้ำตาลในอยู่ก้นหม้อไม่ต้องไปคนไม่ต้องไปทำอะไรนะคุณผู้ชมทิ้งไว้แบบนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นว่าน้ำตาลจะค่อยๆละลายเมื่อน้ำตาลละลายแล้วเราต้องรีบคนถ้าเกิดสมมติว่าไฟของเราไม่พอดีอาจจะมีสีเข้มดำแล้วก็เกิดรสขมได้นะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าน้ำตาลเริ่มละลายตรงกลางหม้อพอเป็นสีน้ำตาลเราก็จะรีบคนเห็นไหมคุณผู้ชมจะไม่เลอะข้างๆหม้อแล้วก็กวาดน้ำตาลส่วนที่ยังเหลือเข้ามาคลุกเคล้าให้เข้ากันเบามือแบบนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวน้ำตาลก็จะละลายทั่วเป็นคาราเมลเป็นศิลปะนะคุณผู้ชมการทำคาราเมลให้ได้กลิ่นหอมแต่จะบอกกับคุณผู้ชมว่าน้ำตาลละลายเองยังไงนะกลิ่นมันก็ไม่หอมถูกใจอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้น้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสคุณผู้ชมครับใส่ลงไปจะทำให้คาราเมลที่เราทำมีกลิ่นหอมหอมและขนมของเราจะดูมีเสน่ห์มากขึ้นนะคุณผู้ชมกลิ่นมาเลยเห็นไหมทันทีพอใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยก็รีบๆคนคุณผู้ชมปิดเตาเสร็จแล้วเห็นไหมเคลือบติดภายเลยคุณผู้ชมเห็นไหมเงาแวบเลยเอาล่ะเราก็เทใส่พิมพ์ที่ก้นพิมพ์เล็กน้อยดูแค่ว่าเคลือบที่ก้นพิมพ์ทั่วลักษณะแบบนี้คุณผู้ชมเห็นไหมเอาละเตรียมเสร็จเรียบร้อยประเดี๋ยวสักครู่หนึ่งน้ำตาลที่เคลือบอยู่ที่ก้นถ้วยจะแข็งเป็นผลึกเลยนะคุณผู้ชมขั้นตอนต่อไปเรามาเตรียมส่วนของการทำคัสตาร์ดกันนะครับคัสตาร์ดจะนุ่มละมุนมีความหอมอร่อยต้องได้ไข่ไก่สดจริงๆคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้ไข่ไก่สดสูตรฟรีเรนจ์เอกปลา KCF นะครับ4ฟองใส่ลงไปเลยอุ้ยไข่สดมากน้ำตาลทรายและเกลือป่น3อย่างนี้ก่อนเสร็จแล้วจัดการคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันและน้ำตาลเริ่มละลายเราไม่ตีจนกระทั่งขึ้นฟูนะถ้ายังมีเสียงกรอบแกรบกรอกแกรบแบบนี้แสดงว่าน้ำตาลยังเป็นเกล็ดโตอยู่สักครู่เดียวน้ำตาลก็จะละลายแล้วล่ะคุณผู้ชมทุกอย่างจะเหลวและเข้ากันง่ายที่คุณผู้ชมเห็นเหนียวๆอยู่เนี่ยความสดของไข่ไก่นะแล้วก็ความเหนียวของน้ำตาลทรายเอาล่ะน้ำตาลเริ่มละลายแล้วถั่วแดงเม็ดเล็กราข้าวทองแช่น้ำ 2-3 ชั่วโมงแล้วจัดการนึ่งจนกระทั่งสุกแล้วนำมาบดครับเราก็จะได้เนื้อถั่วแดงหอมชวนรับประทานมากพอบดเสร็จเรียบร้อยเราก็ใส่ลงไปในส่วนผสมของไข่กับน้ำตาลที่เราเตรียมไว้พอใส่ถั่วแดงเสร็จสีจะออกน้ำตาลแต่เพื่อความชวนรับประทานสีแดงผสมอาหารใส่สักนิดนึงนิดเดียวนะคุณผู้ชมสีจะชวนกินมากขึ้นเห็นไหมมีความเป็นถั่วแดงขึ้นมาเลยทันทีตำรับของคัสตาร์ดคนอื่นใส่นมวันนี้เราทำคัสตาร์ดแบบไทยนะคุณผู้ชมเราก็เลยใช้อัมพวากะทิแท้ 100% ครับหอมเข้ากันดีกับถั่วแดงนะคัสตาร์ดที่ดีที่เราผสมอยู่จะต้องไม่มีฟองฟอดขึ้นมานะคุณผู้ชมจะทำให้ได้เนื้อของคัสตาร์ดหยาบๆเพราะมีฟองอากาศเราก็เลยแค่คนเบาๆมือคุณผู้ชมจำคาราเมลที่เราทำไว้ในถ้วยได้ใช่ไหมนี่ไงดูสิลักษณะเป็นแบบนี้ไม่เหลวไม่ไหลเห็นไหมคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็ตักส่วนผสมของคัสตาร์ดถั่วแดงที่เราทำไว้ใส่ลงไปไม่ต้องไปกรองคุณผู้ชมเสียดายบางคนกรองเพราะกลัวว่าเนื้อคัสตาร์ดจะไม่ละเอียดไม่จำเป็นหยาบหน่อยก็กินได้มันอร่อยอะเสียเปล่าประโยชน์เนี่ยคุณผู้ชมดูสิเป็นสไตล์คัสตาร์ดคาราเมลแบบญี่ปุ่นเลยเพราะเราใส่ถั่วแดงการ
วางลงถาดตอนนี้เราก็ตั้งเตาอบไว้เรียบร้อยแล้วที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ก่อนจะเข้าเตาอบยกถาดไปใส่น้ำลงไปที่ถาดแบบนี้ใส่เยอะไหมก็เอาเป็นว่าเมื่อคัสตาร์ดสุกน้ำก็แห้งหมดพอดีใส่น้ำไปจะทำให้ส่วนของคาราเมลละลายเยิ้มในขณะที่ความร้อนกำลังทำให้คัสตาร์ดสุกพอเราคว้าออกมาเราก็จะเห็นหน้าคาราเมลเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆ อยู่ท็อปข้างบนมันน่ารับประทานนะครับก่อนเสิร์ฟคงต้องเพิ่มท็อปปิ้งให้มันดูแบบอลังการคุณผู้ชมอัมพวากะทิแท้ 100% เทใส่ลงไปในหม้อไฟปานกลางเพิ่มความหอมสักนิดหนึ่งจะได้กลิ่นไปด้วยกันได้น้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสต์ใส่ลงไปนิดหนึ่งในกะทิเอาละน้ำกะทิกับคาราเมลของเราเริ่มเดือดแล้วแป้งข้าวโพดละลายน้ำคุณผู้ชมครับใส่ไปนิดหนึ่งให้ดูลักษณะแบบข้นๆเอาละเสร็จเรียบร้อยเราก็ปิดเตาคนต่ออีกสักพักหนึ่งเอาละครับเราก็จะได้น้ำเชื่อมคาราเมลหอมๆอยู่ในน้ำกะทิของเราคัสตาร์ดของเราสุกแล้วคุณผู้ชมดูสิน่ารับประทานมากตักทับทิมกรอบอันนี้ก็ด้วยความขยันนะซื้อเอาเถอะคุณผู้ชมแค่นี้พอแล้วล่ะสวยๆเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำเชื่อมที่เราทำไว้ยังร้อนๆอยู่นะคุณผู้ชมราดลงไปตรงส่วนที่เป็นทับทิมกรอบแล้วก็รับประทานคู่กับคัสตาร์ดคาราเมลถั่วแดงของเราเป็นขนมหวานจานเก๋ๆรวมโน่นรวมนี่เป็นเมนูใหม่นะครับ